องสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสาร Forbes Thailand คุณผู้ชมครับด่านพรมแดนแม่สอดจังหวัดตากถือว่าเป็นประตูการค้าของประเทศไทยที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมามากที่สุดจากสถิติล่าสุดครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557จนถึงเดือนกันยายนปี2558มีมูลค่าทั้งสิ้น 67,000 ล้านบาทแต่จุดที่สำคัญก็คือมูลค่าการส่งออกนั้นคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 63,000 ล้านบาทครับในขณะที่มูลค่าการนำเข้านั้นมีเพียงแค่ 4,000 ล้านบาทเท่านั้นสินค้าต่างๆสามารถส่งผ่านด่านแม่สอดเข้าไปถึงเมืองย่างกุ้งเมืองเศรษฐกิจของเมียนมาได้ไม่ยากด้วยระยะทางเพียงแค่450กิโลเมตรครับในขณะที่ชาวเมียนมาก็นิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในแม่สอดโดยใช้เงินจ๊าซได้อย่างสะดวกสบายและเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นที่แม่สอดเพราะฉะนั้นครับความสะดวกในการใช้แรงงานเมียนมาจึงกลายเป็นจุดขายของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่ด่านพรมแดนแม่สอดเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหลักในการที่มีแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเมียนมานะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่นำเข้าส่งออกแรงงานมากที่สุดถ้าจะพูดถึงเรื่องการลงทุนขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้นักลงทุนได้มีมุมมองใหม่คือเมื่อก่อนค่าแรงตรงนี้เนี่ยค่าแรงยังถูกอยู่นะครับการลงทุนโดยใช้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็น labor intensive ไม่ว่าจะเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานการเม้นต่างๆก็ดีเนี่ยเมื่อก่อนเราได้ประโยชน์จากต้นทุนค่าแรงงานแต่ขณะนี้ถ้าท่านจะนำแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาโดยผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังก็ดีท่าเรือกรุงเทพก็ดีแล้วขนขึ้นมาผลิตบนแม่สอดโดยตลาดของท่านยังอยู่ที่ยุโรปยังอยู่ที่อเมริกายังอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเนี่ยคงต้องคิดมากหน่อยเพราะว่าค่าแรงกับค่าขนส่งเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถชดเชยกันได้แล้วแต่ถ้าท่านเป็นโรงงานผลิตโดยยกตัวอย่างอุตสาหกรรมการเกษตรถ้าเอาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดก็ดีถั่วเขียวก็ดีหรือแม้กระทั่งสินค้าตัวอื่นๆก็ดีหอมใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเข้ามาแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรมีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วส่งเข้าไปขายยังในประเทศไทยหรือในประเทศปลายทางนะสิงคโปร์หรือประเทศหลักๆของเราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นด้วยเป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็น่าจะเป็นการลงทุนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดขนาดนี้ของแม่สอดด่านพรมแดนในปัจจุบันมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการเข้าออกของคนและสินค้าที่มีจำนวนมากขึ้นหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษด่านพรมแดนแห่งใหม่ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกับความพร้อมด้านอื่นๆที่จะตามมาแบบครบครันครับขณะนี้เรากำลังปรับปรุงนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราคงปรับปรุงได้มากไม่เท่าไหร่เราก็มีโครงการร่วมกันทางตม.ก็ทำทางศุลกากรก็ทำนะครับเพื่อที่จะปรับช่องทางเพื่อจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของคนยานพาหนะแล้วก็สินค้าให้เดินทางเข้าออกสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเรามีโครงการเพื่อที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเราจะสร้างด่านสุกรแห่งใหม่เพื่อจะมีพื้นที่ที่รองรับขณะนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการเรื่องการขอใช้พื้นที่นะครับโครงการระยะสั้นของเราขณะนี้ปีหน้านี้เราจะเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาตรวจสินค้าเพื่อจะอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจสอบให้รวดเร็วการตรวจไม่ใช่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นตรวจเพื่อดูว่าสินค้าถูกต้องเท่านั้นแล้วตรวจเพื่อดูเรื่องสินค้าที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้านต่อเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดก็ดีอาวุธสงครามก็ดีเราจะใช้เครื่องเอ็กซเรย์มาช่วยในเรื่องตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยแม่สอดเนี่ยเราก็มีข้อตกลงตามบันทึกความตกลงระหว่างไทยกับเมียนมาเมื่อปี2540นะครับให้ใช้ Border Pass ซึ่งเป็นบัตรผ่านแดนนะครับให้กับคนในพื้นที่สองฝั่งเนี่ยสามารถที่จะเดินไปมาหาสู่กันได้สะดวกข้อจำกัดขนาดนี้เนี่ยกำลังได้รับการแก้ไขถ้าเป็นคนในพื้นที่ border pass เนี่ยจะอยู่ได้14วันแต่ถ้าเป็น temporary border pass เนี่ยก็จะให้อยู่ได้7วันขนาดนี้ได้1วันกับ3วันนะครับก็จะพัฒนาเร็วขึ้นในเรื่องของวีซ่าก็ดีเนี่ยทางรัฐมนตรีของเมียนมานะครับรัฐมนตรีโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวของเมียนมาเนี่ยได้เชิญท่านผู้ว่าเราท่านจะเอาเครื่องขออนุมัติวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งที่เมียวดีซึ่งก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยสะดวกในเรื่องของการขอวีซ่าที่จะให้คนไทยแล้วก็คนประเทศที่3เนี่ยนะครับเดินทางเข้าออกตรงนี้ได้สะดวกมากขึ้นประตูประเทศไทยฝั่งตะวันตกที่ด่านพรมแดนแม่สอดมีเส้นทาง A9 ตัดตรงไปเชื่อมโยงกับประตูประเทศไทยฝั่งตะวันออกที่ด่านพรมแดนมุกดาหารออกไปสู่สปป.ลาวซึ่งถือว่าเป็นอีก1พื้นที่ที่จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 62,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ2558ครับนอกจากนี้ด่านมุกดาหารถือว่าเป็นด่านที่มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมากที่สุดของประเทศ
และเตรียมที่จะนำร่องระบบศุลกากรที่จะใช้เชื่อมโยงประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงเข้าด้วยกันครับแต่ถ้าเป็นในแง่ของด่านศุลกากรเองจริงๆเราก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับครับอะไรที่ถือว่าเป็นจุดขายของเราเลยฮะด่านศุลกากรพื้นฐานเราเนี่ยเราจะเป็นด่านศุลกากรนำร่องในการปฏิบัติพิธีการพื้นที่ควบคุมร่วมกันหรือ common control area หรือเราเรียกย่อๆกันว่าพื้นที่ CCA นะครับการที่เราจะเปิดพื้นที่ควบคุมร่วมกันหรือพื้นที่ CCA ณด่านศุลกากรพื้นฐานอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้การผ่านพิธีการของเราเนี่ยเป็นสากลนะครับทำให้ต่างประเทศเนี่ยจะเข้าใจจะทราบว่าการนำเข้าส่งออกหน้าด่านศุลกากรผู้ทหารเราเนี่ยจะสะดวกรวดเร็วขึ้นเราจะมีการตรวจปล่อยณจุดๆเดียวของระหว่างประเทศคู่ค้าเช่นเวลานำส่งออกของไปประเทศจากประเทศไทยไปประเทศลาวนะเราก็มีการตรวจปล่อยณประเทศลาวเวลานำเข้าประเทศไทยก็ตรวจปล่อยณประเทศไทยเช่นการนำเข้าส่งออกผ่านจังหวัดผู้ทหารและส่วนเขตนะครับก็ถือว่าลดขั้นตอนตอนนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพราะเนื่องจากว่าการประกาศพื้นที่ควบคุมร่วมกันนั้นต้องประกาศโดยกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้รักษาการของกฎหมายนะครับกฎหมายซึ่งได้รับการประสานงานและการประชุมร่วมกันก็คือก็จะประมาณ3เดือนหลังจากที่เราประชุมร่วมกับทางฝ่ายประเทศลาวแล้วนะครับเท่าที่ท่านสัมผัสเนี่ยคือฝั่งไทยความคึกคักในเรื่องของการค้าการลงทุนกับทางฝั่งของลาวที่มีพื้นที่ติดกันเนี่ยมันเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างครับจากที่รัฐบาลประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยพอฝั่งเราประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษปุ๊บเรามีพื้นที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมจะให้มาลงทุนปุ๊บเนี่ยฟังทางสปลาวหรือทางส่วนเขตนี่เขาก็มีความกระตือร้นมีการประชุมอะไรมากขึ้นจากข้อมูลภายในที่เราพูดคุยกับระหว่างส่วนราชการนะครับก็แสดงว่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นประเทศคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่นโยบายจากจังหวัดหรือจากรัฐบาลท่านที่ทราบเนี่ยคือเราต้องการเพียงแต่ซัพพอร์ตเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งนู้นมากกว่าเป็นคู่แข่งกันเพราะว่ามุมมองหรือศักยภาพมันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยธุรกิจหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันควรจะไปพร้อมๆกันนะครับอุตสาหกรรมอาจจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อซัพพอร์ตรองรับซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะไปเป็นเศรษฐกิจพิเศษแข่งกับเศรษฐกิจฝั่งนู้นนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยกับนโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาลนะครับครับอย่างท่านบอกว่าการค้าการลงทุนตอนนี้เนี่ยมันก็เติบโตอยู่แล้วประมาณ 5-10% ในทุกๆปีเนี่ยนะครับอะไรที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะสามารถทำให้การค้าการลงทุนมันก้าวกระโดดไปมากกว่านี้พอจะมีไหมตอนนี้รัฐบาลประกาศพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาให้การส่งเสริมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยให้เอกชนมาเช่าแล้วมาลงทุนประกอบโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้จะเป็นจุดถ้าเกิดมีอุตสาหกรรมหลักสัก 2-3 อุตสาหกรรมนะครับแล้วเป็นตัวจุดประกายนำร่องเพราะว่าเมื่อรัฐบาลมีที่ให้เช่าเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการลงทุนที่ประหยัดกว่ามาซื้อที่เองเพราะตอนนี้ท่านคงทราบว่าที่ของผู้ทหารเนี่ยมันก้าวกระโดดนะครับเพราะเอกชนเขาก็เก่งกำไรกันเก่งกำไรเยอะแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีที่ให้เช่าและราคาที่เหมาะสมนะครับพวกผู้ลงทุนเนี่ยก็จะเป็นมีความสนใจมาลงทุนถ้าเกิดว่ายิ่งให้เช่าราคาเหมาะสมและระยะยาวด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นจุดประกายและเป็นจุดที่นักลงทุนเขาจะมาลงทุนความพร้อมของระบบศุลกากรส่งเสริมให้มุกดาหารกำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ครับที่ตอนนี้เริ่มมาศึกษาและหาโอกาสทางธุรกิจซึ่งเมื่อปัจจัยอื่นพร้อมมุกดาหารก็จะกลายเป็นทำเลทองในสายตาผู้ประกอบการต่างชาติอย่างแน่นอนครับสมัยก่อนนะครับก็ทุกคนก็ต้องทำเอกสารชุดนี้ส่งแล้วส่งอีกน่าเบื่อมากสมัยนี้เขาก็เลยมีแนวคิดไงครับว่าต่อไปนี้เนี่ยไปหน่วยงานเดียวสามารถส่งเอกสารชุดเดียวแล้วคนที่เหลือเนี่ยไปดึงเอามาจากข้อมูลร่วมกันก็เหมือนกับบัตรประชาชนนะสมัยก่อนนี้โอ้โหไปไหนก็ต้องถ่ายซีล็อกใช่ไหมสมัยนี้เวลาไปหน่วยงานไหนเขาก็ปื๊ดดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาได้เลยเสียบปุ๊บข้อมูลต่างๆมาเลยแล้วไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องทำอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งใหม่ครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าต่างเดียวเหมือนกับเวลาเขาไปติดต่อเขาไปช่องนี้แหละแล้วก็ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนอื่นได้หมดเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าณขณะนี้นะครับเราทำในกลุ่มของเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ29หน่วยงานเข้ามาเชื่อมโยงได้หมดแล้วแล้วยังเหลือประมาณ 7-8 หน่วยงานกำลังดูเพื่อจะมาเชื่อมโยงให้ได้แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นครับก็คือว่าตัวอาเซียนเนี่ยก็จะใช้ระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นทีหลังเนี่ยก็คือว่าเราทำที่ประเทศไทยตอนที่นำเข้าไปสู่
ตัวของสปป.ลาวเนี่ยก็สามารถใช้เอกสารชุดเดียวกันได้เลยแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามีความคล่องตัวมากกว่าในเรื่องของการเมืองการปกครองที่จะมีการแก้กฎระเบียบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยก็ต้องฝากรัฐบาลไว้ว่าเราก็ต้องรีบขยับเพราะว่าในบางเรื่องเราเคยคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วล่ะเขาเหลือรอไทยปรับนี่แหละใช่ซึ่งนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราคือประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปิดครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่อยู่มีความแมนติกกับเราแต่เราสิครับเป็นตัวอุปสรรคของตนเองเพราะคนอื่นเขาพร้อมแต่รอเนี่ยเขาเอาลูกค้ามารอหน้าร้านแล้วเราบอกว่าขอโทษผัดหน้าทับแทนก่อนนิดนึงแม้กระทั่ง one stop service เนี่ยค่ะของเพื่อนบ้านก็ one stop จริงนะคะของเรานี่ยังกำลังพยายามจะดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็เรายังคงติดตามแล้วก็นำเสนอต่อไปอะค่ะว่ามันจะมีอะไรยังไงแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะทีนี้วันนี้ก็มาดูเรื่องอะไรที่ว่าแปลกบ้างนะคะก็เราพูดเรื่องรถเรื่องโลจิสติกเดี๋ยวลองไปดูทะเบียนรถของสปป.ลาวไม่ใช่แปลกด้วย เรื่องของสีสันอย่างเดียวแต่ว่ามันแปลกในคำนิยามค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะพบในช่วงหน้าแต่ก่อนที่จะไปพบเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถในสปป.ลาวนะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสนับร้อยชีวิตจาก10มูลนิธิเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้มารวมตัวกันมาร้องมาเต้นมาเล่นกันอย่างสนุกสนานในกิจกรรมของธนาคารกรุงเทพที่ต้องการรังสรรค์ประสบการณ์อันแสนสุขให้ค่ะเริ่มตั้งแต่เลี้ยงอาหารกลางวันกิจกรรมสันทนาการรวมไปถึงไฮไลท์ของวันนั้นที่น้องๆตื่นเต้นกันมากเลยนะคะเพราะจะได้เข้าชมการแสดงบัลเล่ต์สเก็ตน้ำแข็งจากสหราชอาณาจักรเรื่อง Sleeping Beauty on Ice ค่ะการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงระดับโลกในงาน Bangkok International Festival of Dance and Music ครั้งที่17ซึ่งธนาคารกรุงเทพก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะและยังใช้โอกาสนี้ส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ ด้วยเพื่อให้พวกเขามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ